รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยครับเด็กๆที่ดูอยู่ครับเชียร์ใครคอมเมนต์บอกไปเลยทิกเกอร์หรือไลออนครับตอนนี้ทิกเกอร์นำมาแล้วสวัสดีครับในวันนี้นะครับพวกเราชาวแก๊งครับรายการทิกเกอร์โชว์ครับจะพามาเที่ยวครับดูเป็นการแข่งขันครับพายกระมังเพราะว่าในช่วงเวลาน้ำมาแบบนี้ครับกิจกรรมที่ทำให้สนุกที่สุดครับก็คือวิธีการเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูครับการพายกระมังของพี่น้องทั้ง3คนนี้นะครับออกมาจะเป็นยังไงระดับน้ำครับน้ำไม่ลึกครับโน่นแล้วก็อีกอย่างนึงเรามีเซฟตี้ครับมีพี่อาร์มอยู่โน่นพี่อาร์มโบกมือหน่อยครับตรงนู้นนะครับตรงที่พี่อาร์มอยู่ที่พายเรืออยู่ครับน้ำลึกประมาณหัวเข่าครับแต่ว่าพี่อาร์มเอาเรือไปกั้นไว้ครับเดี๋ยวเผื่อจะเลยไปโอเคครับตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเหรอทิกเกอร์ออกหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับแข่งพายกระมังของพี่น้องออกมาผลจะเป็นไงแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่นะครับคอมเมนต์ไว้เลยครับเชียร์ใครครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยโอเคมาแดดร้อนแล้วพี่เลี้ยงพร้อมหรือยังครับแม่อ้อนะครับกับพี่ไม้นะครับมาคอยช่วยจัดระเบียบเดี๋ยวให้ดูหน้าตาผู้เข้าแข่งขันครับนี่คอมเมนต์เชียร์ทิกเกอร์ด้วยครับเชียร์ทิกเกอร์ด้วยนะครับเชียร์ไลออนด้วยโอเคพี่เลี้ยงพร้อมไหมค่ะพ่อจะนับแล้วนะนี่พ่อลุยอยู่ในน้ำครับระดับน้ำแค่หัวเข่าฟังสัญญาณให้ดี1 2 3ไปได้ไหวแล้วเรือจะล่มก่อนเข้าเส้นชัยหรือเปล่าไปแล้วครับลีโอลีโอตัวหนักเอาเร็วๆๆลีโอขึ้นเรือเอาพี่เลี้ยงช่วยหน่อยเร็วๆๆๆเร็วดูลีโอขึ้นเรือน้ำเต็มกระมังโอ้ยทิกเกอร์ไปแล้วทิกเกอร์ไปแล้วเร็วๆไลออนเร็วๆๆไลออนเร็วๆๆๆทิกเกอร์ไปแล้วทิกเกอร์น้ำโด่งไปแล้วครับเร็วๆๆๆไม่เป็นไรครับมีพี่เลี้ยงคอยดูอยู่ครับโน่นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยไลออนตามหน่อยไลออนตามหน่อยลีโอไม่ต้องไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยโน่นทิกเกอร์ไปแล้วทิกเกอร์นำไปแล้วครับโอ้ทิกเกอร์พายเก่งมากเลยโอ้ยลีโอไปไม่ถึงนะครับโอ้ยทิกเกอร์พายเรือเก่งมากเลยนี่โอ้สุดยอดเชนเยี่ยมมากทิกเกอร์ถึงแล้วครับดูลีโอครับลีโอไปไม่ถึงไหนไลออนยังอยู่กลางทางอยู่เลยไลออนพายยากไหมลูกยากไปแล้วลีโอไปแล้วครับลีโอยืนให้เพื่อนๆดูหน่อยน้ำลึกแค่ไหนระดับน้ำครับแค่นี้เองโอเคมาทิกเกอร์พายกลับมาลูกพายกลับมาในรอบที่2ครับไลออนขอแก้มือครับเมื่อกี้นี้ยังคล่องใจอยู่ทิกเกอร์พร้อมไหมครับครับดูไลออนครับพร้อมหรือไม่พร้อมใส่แว่นรอเลยครับตอนนี้แล้วก็ในรอบนี้นะครับลีโอไม่ได้แข่งแล้วเพราะว่าลีโอมันเป็นอ้วนไอลีโอน้ำหนักมันเกินครับกำลังรับไม่ไหวพร้อมหรือยังลีโอนับเลย3 2 1มาแล้วมาแล้วครับเด็กๆที่ดูอยู่ครับเชียร์ใครคอมเมนต์บอกไปเลยทิกเกอร์หรือไลออนครับตอนนี้ทิกเกอร์นำมาแล้วนี่ดูทักษะการพายเรือครับมาแล้วซ้ายทีขวาทีครับโอ้โหดูหน้าตา หน้าตาเอาจริงเอาจังมากเลยเร็วๆๆๆเร็วไลออนมาทางนี้ลูกไลออนไปผิดทางแล้วมาเร็วๆๆ ทิกเกอร์มาแล้วทิกเกอร์มาแล้วครับโอ้โหพายตรงดิ่งมาเลยเก่งมากๆเลยมาเร็วๆๆๆโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดูไลออนยังอยู่นู่นอยู่เลยเร็วๆๆทิกเกอร์มาแล้วเข้าเส้นชัยมาแล้วเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆลีโอช่วยไลออนหน่อยนะใครว่าไม่ยากเพราะว่ามันก็ยากอยู่นะพายเรือกำมังเนี่ยไม่ธรรมดาไลออนคงเคงมาไลออนคงเคงมาลีโอมาอธิบายหน่อยว่าทำไมมันพายยากตัวลีโอมันหนักครับตัวลีโอก็ล่มเลยแต่สาเหตุหลักๆมาจากลีโอพุงใหญ่เกินครับนี่ไลออนพายเข้ามาแล้วพายเข้ามาแล้วครับไลออนหันมาหาพ่อหน่อยเร็วมาลาพี่ๆก่อนและในวันนี้นะครับนี่พวกเรามาพายกระมังครับมาแข่งพายกระมังให้ได้ดูกัน
เพราะว่าในช่วงน้ำท่วมครับกิจกรรมที่สนุกที่สุดครับก็คือเล่นแบบนี้แหละครับการพายเรือครับแล้วก็เราก็เอากระมังมาพายแข่งกันมันเป็นของเล่นที่พายยากครับพอพายยากมันก็เลยเกิดความสนุกสนานด้วยครับใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครมีกิจกรรมอะไรเด็ดๆนะครับก็เอามาแชร์มาคอมเมนต์บอกพ่อเล่ได้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับเดี๋ยวจะเล่นน้ำลอยคอกันต่อลาไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ